เราจะพาคุณผู้ชมไปชมรายงานพิเศษจากประเทศกัมพูชานะคะจะพาไปรู้จักกับเน็ตไอดอลของที่นั่นซึ่งโอ้โหเป็นที่นิยมที่รู้จักกันเป็นอย่างมากค่ะใช่คือคุณทีโสวันทาค่ะซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 330,000 คนแล้วเขามีดีอะไรไปติดตามกับคุณนุชไทยค่ะสาวน้อยชาวกัมพูชาวัยเพียง19ปีคนนี้คือทีโสวันทาที่มีแฟนๆกดไลค์ในแฟนเพจของเธอมากกว่า 340,000 คนจนติดอันดับอยู่ในท็อป10เพจที่มีคนกดไลค์มากที่สุดอันดับ8ของกัมพูชาซึ่งหากวัดกันเฉพาะแฟนเพจบุคคลที่มีชื่อเสียงถือว่าได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆในกัมพูชาเป็นรองก็แค่แฟนเพจของนายสมรังสีหัวหน้าพักฝ่ายค้าน CNRP และนายเกิ้มสุขารองหัวหน้าพักเท่านั้นค่ะอะไรคะเพลง she always talk about politics and why do you like her because I like opposite party on Facebook why is she so popular because she brave she young but braveความกล้าของทีโสวันทาก็คือการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพราะเธอมองว่าเขาอยู่ในตำแหน่งนานไปแล้วและคนหนุ่มสาวต้องการการเปลี่ยนแปลงแฟนเพจของเธอยังเต็มไปด้วยวิดีโอคลิปที่เธอนำเงินที่คนบริจาคผ่านบัญชีของเธอให้คนยากจนที่กำลังเดือดร้อน6โมงเช้าวันอาทิตย์แม้จะเป็นวันหยุดแต่โสวันทาไม่ได้นอนตื่นสายเหมือนเด็กสาวในวัยเดียวกันค่ะเราตามเธอไปที่เขตคินสวายจังหวัดกันดาวเพราะเธอจะนำเงินและสิ่งของไปให้ครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนค่ะ You said to me earlier that you do help people every day. Yes. How do you manage school life and community work? For me, when I come back from school, I will go to help them from 3 p.m. until 6 or 7 p.m. จุ๊บจุ๊บเคลียงเล็กเคลียงไอ้จังกวดกระดาษต่อตะเกียบจังโสวันทาเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในฐานะเด็กสาววัย18ปีที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน CNRP ร่วมกิจกรรมช่วยพรรคหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่เธอมีสิทธิ์เลือกตั้งเธอใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ในการวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนแสดงตัวตนว่าเป็นผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านและใช้ Facebook เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเรื่องความเดือดร้อนของชาวกัมพูชาต่อมาเธอเปิดบัญชีธนาคารให้คนที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อให้เธอนำไปช่วยเหลือต่อเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงที่ทุกคนในประเทศรู้จักแต่หากใครมีโทรศัพท์มือถือก็ต้องรู้จักเธออย่างแน่นอน Why do you use only Facebook to communicate with other young Cambodians? What about Twitter, Instagram? Because I work my people, I 90% of them or 95% of them use Facebook. So I have to use that social media for sharing news. And the reason that I use Facebook for sharing about news, share about my own opinion, share about my community service because our TV and our radio in Cambodia never show about the bad action of the government. They are show only the good action of the government only.วันนี้โสวันทานนำข้าวสิ่งของเครื่องใช้และเงินราว 6,000 บาทมาให้ครอบครัวที่สูญเสียบ้านจากการที่โดนน้ำพัดลงไปในแม่น้ำค่ะ Are all these things come from people who donate money to your account? Yes, not my own money, but the people they are donate to me for my own account for helping our Khmer people. Right. So people must question also that yeah. When people donate to your account.What do you do to the money, and how do you make it transparent that you use all the donations to help people, really help people? Yeah, for the people that are send money to me, they just want me to get a post a video, read about their name, that I have been received their money already. So after I receive all the money, I will post a video in the social media that I use Facebook. So I post a video, thank you to them and.แต่สื่อกัมพูชาหรือแม้แต่คนในพรรคฝ่ายค้าน CNRP ก็ตั้งคำถามว่าเด็กสาววัยเพียง19ปีที่ประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุน CNRP วิพากษ์วิจารณ์นายกคุนเซนบ่อยครั้งแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นสายลับให้กับพรรครัฐบาลหรือถูกคนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลหลอกใช้หรือไม่ Are you I am a spy for Cambodia for help Cambodia
ชื่อเสียงและความกล้าในการวิพากษ์วิจารณ์ยังทำให้เธอเคยถูกขู่คุกคามหลายครั้งแต่สวรรณทาก็ไม่หวั่นและบอกว่าจะเดินหน้าใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางช่วยเหลือชุมชนแล้วเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมต่อไปค่ะศักดิ์ชาญจากอากาพงถ่ายภาพนุชทัยโชติช่วงเนชั่นทีวีรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคุณทีสวรรณทานอกจากจะหน้าตาดีแล้วจิตใจยังดีและยังเก่งด้วยค่ะดูจากภาษาของเธอนะอายุไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าภาษาเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ยังเป็นเน็ตไอดอลตัวอย่างนะคะบางทีเราเห็นเน็ตไอดอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแฟชั่นต่างๆแต่เธอเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็นำข้อมูลประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละออกไปช่วยเหลือประชาชนน่าชื่นชมจริงๆค่ะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงได้ยอดไลค์จากประชาชนชาวกัมพูชาถึงกว่า300,000ไลค์ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสวัสดีอาเซียนแล้ว